私あなたに恋をしたのよ二人なら空も飛べそうお願いだから散らさないでよ自分の部屋には戻りたくないの眠れそうもなくてテレビ見ているけど気持ちはごまかせないねあなたに伝えวันนี้นี่ขาขับแล้วนะตอนนี้เราอยู่บนรถบัสก็เจอเพื่อนๆคนไทยอ๋อวันนี้คนไทยเต็มรถเลยอ่ะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดนึงว่าจะอยู่กรุงเทพอยู่จังหวัดไหนอะไรไหนมาจากอ๋อในกรุงเทพไม่ครับสมุทรสาครอ๋อโอเคใกล้ๆกันนะก็มาจากกรุงเทพสมุทรสาครเป็นไงครับสนุกไหมครับก็ดีครับดีมานี่แบบกลัวไม่เจอหิมะมากเลยเพราะว่าตั้งใจว่าจะหิมะใช่ก็ได้สะใจเลยนะสะใจแล้วค่ะคือทริปนี้ไม่อะไรละเจอหิมะก็พอแล้วคุ้มเลยใช่ไหมคุ้มแล้วค่าตั๋วละเมื่อวานไม่มีโอกาสได้คุยเรื่องสถานีเพราะว่ามาถึงแล้วหิมะตกหนักมากแล้วเราก็ลนลานที่จะหารถบัสไปกลัวตกรถนะครับอ่ะตอนนี้ผมยืนอยู่ข้างหน้าอินทิโก้ยูซาวะสเตชันเป็นสถานีใหญ่มากนะชินกันเซ็นวิ่งมาฟืบลงเปิดเลยนะซึ่งสถานีเนี้ยบอกได้เลยว่าใหญ่มากแล้วข้างในเนี่ยมีอาหารการกินมีแหล่งช้อปปิ้งนู่นเนี่ยซูเปอร์มาร์เก็ตนะแล้วตอนนี้ที่ผมยืนอยู่เนี่ยตอนนี้บัสนะบัสสต็อปซึ่งเมื่อวานเนี่ยขึ้นรถตรงนี้เลยนี่ด้านข้างออกมาผมว่าน่าจะเป็นป้ายแรกเลยมั้งนะครับที่เขียนว่าเนบะนะคือจำอะไรไม่ได้จำเนบะไว้แล้วก็ออกมาทางอีสต์นะอีสต์ดอนะทางตะวันออกนะครับก็มาถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจทางด้านขวามือของผมเนี่ยมีตู้ที่ให้คนสูบบุหรี่ได้ด้วยนะคือญี่ปุ่นนี่แบบทุกที่เลยนะสังเกตปะเขาจะอะไรเขาจะกันไว้เนาะเป็นพื้นที่ให้สูบบุหรี่แบบเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะถ้านอกเหนือจากนั้นห้ามสูบใช่ไหมเท่าที่รู้มาถูกจับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะสูบบุหรี่ต้องแบบสูบเป็นที่แล้วสังเกตปะเราเดินไปทุกที่เลยไม่มีคนเดินแบบนะคุณจะไม่เห็นเลยคนเดินเขี่ยบุหรี่ไม่มีเลยนะทั้งโตเกียวอะไรก็ไม่มีโอเคที่สถานีเนี่ยมีอีกอย่างหนึ่งก็คือรถแท็กซี่ถ้าเราแผ่นไปดูเราจะเห็นเลยว่ามีรถแท็กซี่จอดประจำทางอยู่เยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้เดินเข้ามาด้านหลังนะข้างในมีให้ชิมเหล้าสาเกด้วยจ่าย500เยนนะครับซูเปอร์ที่นี่โอ้โหใหญ่มากอ่ะสถานีนี้คือแบบว่าอยู่กินนอนได้เลยอ่ะของกินเพียบนะครับเป็นซูเปอร์ที่ดูน่ารับประทานมากเดี๋ยวผมหันให้ดูโอเคตอนนี้เราจะต้องเช็คตั๋วนะเช็คเวลาตั๋วว่าเราจะต้องไปทาคาซากินะครับตอนเวลา 11:06 มาแล้วครับเรื่องราวรถไฟขบวนเนี้ยนะครับปลายทางคือโตเกียวใช่ไหมแต่ว่าเราจะลงระหว่างทางนะครับเนื่องจะแยกไปอีกทางหนึ่งว่านี่โผล่จากอุโมงค์ออกมาดูอะไรนี่หิมะหายเกลี้ยงเลยดูดิโผล่อุโมงค์มาหิมะหายเกลี้ยงเลยเรากำลังจะถึงทาคาซากิแล้วนะครับรถไฟกำลังจะเทียบชานชาลาตอนนี้เราลงมาจากชั้น2นะลงมาเตรียมที่จะออกจากขบวนทาคาซากินะครับซึ่งตอนนี้รถไฟจอดอยู่ระหว่างทางนักกำลังจะเทียบชานชาลาเปิดแล้วโอเคประตูเปิดแล้วออกมาได้แล้วโอ้ทริปนี้นะครับจากยูซาว่ามานี่บอกว่าฟินมากนะเมื่อกี้ร้านกาแฟมีออนเซนด้วยอ่ะอร่อยถูกใจโอ้โหทริปนี้หลายอย่างที่ไม่แพลนไว้แต่ก็เจอในสิ่งที่ดีๆนะครับโอ้โหร้านค้า
รอบสถานเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมเซอร์เวย์ให้ดูเจาะลึกเลยนะว่ามีร้านค้าอะไรบ้างอยู่ตรงไหนยังไงนะครับโหน่าสนใจมากเลยนี่ร้านนี้ถ้าเราจะทานนะฮะโอ้โหมีข้าวมีราเมงปะหน้าด้วยอะไรนะลืมชื่อไปแล้วเขาเรียกอะไรอ่ะชุบแป้งทอดอ่ะเทมปุระนี่หน้าร้านเทมปุระราเมงทาปุระนะครับเวลาซื้อคุณก็ต้องมากดตั๋วข้างหน้านะครับบอกนัมเบอร์มีแมชชีนด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูร้านนี้ต่อนะโอ้โหพี่ปูอ่ะนะถ้าใครอยากทานปูนี่เชิญเลยครับนะข้อมูลอินฟอร์เมชั่นครบเนี่ยหน้าร้านอันนี้ร้านอะไรเนี่ยร้านของฝากนะเบนโตะนะครับข้าวเบนโตะนะคุณสามารถทานข้าวเบนโตะได้ที่นี่ร้านน่าสนใจมากชื่อร้านไม่มีภาษานะมีภาษาญี่ปุ่นนะครับโอ้โหของรับประทานเดี๋ยวผมเข้าไปดูให้ปุ๊ชนะเข้าไปโอ้โหนี่คือร้านของฝากเลยอ่ะเขาบอกนะก็เป็นร้านเหมือนร้านขายของชำเนาะนี่ผมไม่รู้เขาเรียกอะไรนะครับใครชอบทานก็เชิญได้มีขายนี่มีขายของพระดารุมะของฝากอันนี้เคยซื้อไปแล้วนะอันนี้เคยเอาไปให้พี่น็อตแล้วนะครับให้เป็นนักงานโอ้โห500เยนนะครับของฝากนะนี่ข้างในร้านมีพระดารุมะนะครับเต็มไปหมดเลยคือแค่เที่ยวสถานีรถไฟก็คุ้มนะคือสถานีรถไฟธรรมดาเนี่ยก็สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้โอ้โหเดี๋ยวไปดูต่อนะลงมาจากสถานีปุ๊บก็สามารถเข้าห้องน้ำได้เลยมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะติดกันก็มีร้านอะไรเบคส์คอฟฟี่นะฮะใครอยากทานคอฟฟี่ก็สามารถแล้วก็มีห้องพักผู้โดยสารให้ด้วยนะนี่อันนี้คือห้องพักผู้โดยสารข้างในเดี๋ยวเราไปดูกันทุกที่ก็จะมีถังขยะให้นะเป็นตู้ใสๆในแบ่งแยกไว้เสร็จสรรพเลยว่าทิ้งขยะประเภทไหนอย่างไรนะทุกที่เหมือนกันก็จะมีอินฟอร์เมชันให้ตลอดเวลาสำหรับนักเดินทางทีนี้เราเข้ามาในสถานที่นั่งรอนะนี่นั่งรอเนี่ยมันก็จะมีตารางเวลาบอกนะครับว่าคุณจะต้องเดินทางเที่ยวไหนเวลาไหนก็สามารถเข้ามาหาข้อมูลได้และยังไม่พอมีคนมานั่งรอนะครับดื่มกาแฟและชาร์จแบตได้ด้วยเพราะฉะนั้นนี่ร้านเบกาฟี่ภายในนะนั่งรอก็ยังสามารถหาของรับประทานได้และยังไม่พอนะเขามีอินฟอร์เมชันต่างๆนะครับโอ้มากมายจริงข้างหลังก็จะเป็นทางขึ้นนะช่อง11นะครับไปคารุอิซาวะนะมีตั๋วเรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะใช้เวลาจนถึง12:17เฮ้ยพูดเป็นเล่นน่ะไม่กี่นาทีเองนะ10กว่านาทีเองอ่ะโหยังเร็วเลยอ่ะมีที่บังแดดให้พี่น็อตด้วยนะครับ
โอ้โหออนไทม์จริงๆนะถึง 12.17 นี่ออนไทม์มากๆนั่งแป๊บเดียว10กว่านาทีจะถึงแล้วนะครับแล้วก็ชาร์จแบตได้พอสมควรละดีใจจังเลยเดี๋ยวเราจะลงไปเอาเลทกันแล้วนะครับคาวิสวาอยากบอกเลยว่าแดดอุ่นมากผมคิดว่าออกมาฝั่งขวานะฮะน่าจะเป็นเอาท์เลทที่เราจะมาโอ้โหออกมาอากาศดีมากเลยอ่ะว้าวอากาศดีแบบสุดๆเลยอ่ะนะฮะนี่ผมให้ดูเต็มๆเลยนี่จากลานนะครับจากสายรถไฟวิวมองไปเป็นภูเขาแล้วก็มีการเล่นสโนว์นะโหเจ๋งมากเลยอ่ะถ้าเราลงมาจากรถไฟเดินมานะฮะนี่ก่อนอื่นเลยนี่กุชชี่ใช่ไหมฝั่งซ้ายกุชชี่นี่เราจะเห็นเลยว่า Information Center นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าคุณมาเอาท์เลทเนี่ยผมแนะนำเลยนะว่ามา Information Center ก่อนแล้วก็ดูเขาจะมีไกด์ไลน์บางทีมีโปรโมชั่นไงนู่นนี่ลดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแวะไปโปรโมชั่นก่อนแล้วค่อยเดินเข้าไปก็ยังไม่สั่งนะครับแล้วก็มีล็อกเกอร์อยู่โซนนี้จะมีหมดเลยแล้วก็ขวามือข้างหน้าก็จะเป็นร้านอาหารฟู้ดคอร์ทและที่เรารับประทานกลางวันโหเยี่ยมจริงๆครับผม